จะเป็นโรงเรียนที่นิลมนเคยมาเรียนนะจ๊ะเป็นโรงเรียนเด็กน้อยจ้ะป.1ถึงป.5ป.6เลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะก่อนเคยมาเรียนตอนช่วงพวกมาใหม่ๆมาเรียนเอาชั่วโมงมาขอนั่งเรียนนะจ๊ะกับเพื่อนๆจ้ะอันนี้เป็นโรงเรียนของเด็กประถมเนาะค่ะเดี๋ยวนี้ละมนจะพาย่างไปทั้งคุณจ้ะเพื่อนจ้ะนี่พามาชมโรงเรียนเนาะมาหาหมอมากายภาพบำบัดพี่น้องมากับมาพิษมือโอ้ยยีหมอป่วยหัวเอาเขานัดมือนึงมามือนึงเบิ่งเอาเป็นลายเพื่อนๆนี่ละมนเป็นลายได้ข้างมือนะจ้ะโรงเรียนเพิร์สตาโรงเรียนเพิร์สตาจ้ะเพื่อนจ้ะจ้ะไปต่อกันเพื่อนเพิร์สตาสคูลนะตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนนะจ้ะของโรงเรียนประถมจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะเด็กพออย่างเด็กน้อยเขาจะออกมาเล่นที่นี่แหละจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะตรงนู้นก็จะเป็นโรงเรียนพวกเกี่ยวกับปวส.ปวช.เพื่อนเพื่อนจ้ะพอเสร็จจากโรงเรียนเมื่อกี้เนาะโรงเรียนประถมเนาะนี่ละมนกับเลื่อนเลื่อนมาเรียนตรงนี้จ้ะง่ายง่ายบ่อนเรียนมาเรียนโรงเรียนตรงนี้จ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะเขาเรียกว่าวีดาโกนเนาะวีดาโกนจ้ะคล้ายๆพวกเล็กน้อยเรียนปวส.ปวช.นะจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะจบจากอะไรอุ้มดมอุ้มดมคือเล็กน้อยมอเล็กน้อยอย่างจบมอนะเพื่อนเพื่อนง่ายไม่หนุนเนี่ยจ้ะที่โรงเรียนวีดาโกนนี่ที่โรงเรียนของนิลมนนะคะนักครั้งหนึ่งนิลมนก็เคยมาเรียนที่นี่จ้ะเพื่อนจ้าย้อนแสงนะจ้ะย้อนแสงเนาะนิลมนย่างเลาะมาด้านหลังของโรงเรียนแต่เพื่อนจ้าก่อนเรียนตรงนี้จ้ะเพื่อนห้องนิลมนเรียนไปได้มันจะเป็นพวกคล้ายๆกับศึกษาผู้ใหญ่อ่ะจ้ะเพื่อนๆมาเรียนหลัดเอาจ้ะนิลมนตอนนั้นมาก็ต้องมาเรียนแต่มาเรียนเอาชั่วโมงเรียนจะไปต่อวีซ่าถาวรจ้ะเพื่อนๆจ้าต่อวีซ่าถาวรเนาะทุกคนก็จะต้องมาเรียนเนาะถ้าใครมาที่นอร์เวย์นะจ๊ะจะรู้จ้ะจะพูดกันทุกคนจ้ะเพื่อนๆจ้ะตอนนี้รุ่นใหม่ๆมามันจะยากเด้อเพื่อนๆเด้อต้องสอบนั่นสอบนี่หลายอย่างเลยจ้ะถ้าใครอยากได้พาสปอร์ตของนอร์เวย์นะจ๊ะแต่นิลมนต์บ่ต้องบ่เอาพาสปอร์ตนอร์เวย์จ้ะเพื่อนๆจ้ะนิลมนต์เอาแค่วีซ่าถาวรเอาแค่วีซ่าที่แบบอยู่ได้นะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะก็ต้องเรียนเดี๋ยวนี้บ่ฮู้ว่าต้องเรียนจักสมงนะจ๊ะเพื่อนๆแต่ตอนรุ่นนิลมนต์มานะนิลมนต์เรียนแค่600กว่าชั่วโมงนี่จ้ะเขาเอา300แต่นิลมนต์เรียนไป300เฮ้ยนิลมนต์เรียนไป600กว่าจ้ะเพื่อนๆจ้ะ600กว่าชั่วโมงเนาะแต่รุ่นใหม่ๆมานี่นิลมนต์บ่แน่ใจว่าเขาเจ้าต้องเรียนจักชั่วโมงคนที่จะมาอยู่นอร์เวย์จ้ะแต่บางคนก็บอกว่าบ่ต้องเรียนแต่นิลมนต์ก็บ่แน่ใจแล้วจ้ะอาจารย์นิลมนต์พาย่างเบิ่งรอบๆเพื่อนจ้ะรุ่นนิลมนต์มาเรียนแค่300ชั่วโมงเองจ้ะ10ปีที่แล้วเนาะมาจากโรงเรียนบรรยากาศรอบๆจ้ะลาเบกอ่ะพากันออกมาตรงนี้กับหมู่หมักมาสูบยาเพื่อนๆตรงนี้จะรื่นมากเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะโอเคไปต่อกันจ้าวันนี้จะพามาชมโรงเรียนนะจ้ะในห้องที่นิลมนต์เรียนด้านบนจ้ะจบอันนี้ก็ไปต่อมหาลัยจ้ะเพื่อนๆจ้ะจบอันนี้ก็ต่อมหาลัยกันเนาะจะการรอบๆของโรงเรียนเขาเรียกวีดาโกนจ้ะเพื่อนๆจ้ะอันนี้โรงเรียนวีดาโกนจ้ะจบอันนี้ก็จบอยู่นี่กับไปต่อมหาโลกมหาไล่เพื่อนๆจ้าเข้าไปสายงานสายนั่นสายนี่เนาะถ้าเขาเจ้าห้องเดี๋ยวนี้ละมุนกับถ้าว่าพิษกับขอโทษขออภัยด้วยเพื่อนๆด้วยเนี่ยตรงสะพานนี่เพื่อนๆรื่นมากๆกว่าสมัยมาโรงเรียนก้นจำเบ้าตรงนี้บ่อยๆเลยจ้ะเพื่อนๆจ้า
ิวทัศน์บรรยากาศตรงนี้สวยงามแต่เพื่อนตรงสะพานนี่สุดยอดเลยจ้ะก้นจำเบ้าทุกปีช่วงที่มาเรียนทุกปีเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะลื่นแล้วก็ล้มตรงนี้ละจ้ะบ่อยมากเลยจ้ะเพื่อนๆไปกันอยู่ที่ว่าเขาเอาทรายมาโรยเยอะไหมเนี่ยจะเป็นหินกวาดหินทรายเชื่อเพื่อนๆจ้ะปะฝนงั้นเดินไม่ได้จ้ะงั้นเดินไม่ได้เลยจ้ะไปจ้ะจะรื่นไหมนี่ละมุนจะรื่นอีกไหมมาปีนี้พอได้มาย่างโรงเรียนดนแล้วเพื่อนๆจ้ะพอดีไปหาหมอมาเนาะเลยได้ย่างเลาะมาทางนี้แหละจ้ะตัดกับโรงเรียนนี่ละมุนเลยจ้ะอันจะไปข้างหน้าก็เป็นด้านหน้าจ้ะจอดรถจอดยังเล่นกีฬาของข้าเจ้าได้จ้ะอยู่บรรยากาศทิวทัศน์สวยงามเพื่อนๆจ้ะไปหาหมอก็ไปพิษมือที่จริงเขานัดวันศุกร์ที่แล้วเพื่อนๆเอ้ยนีละมุนจะแม่นว่าอ่านหนังสือก็ได้เนาะว่าบ่ได้เบิ่งคักพี่ลึกพี่ลือเพื่อนๆเอ้ยดีตะหมอเพิ่นบ่ป้อยบ่ด่าหนูเมื่อกี้วันนี้ไปเยี่ยมส้มโรงเรียนเพื่อนๆจ้ะย่างเลาะด้านหลังก็เอาเนาะสาดว่าตั้งแต่จบไปแล้วก็บ่ได้มาอีกเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะนอกจากมาเฮ็ดงานจ้ะมาเฮ็ดงานนิดหน่อยเดี๋ยวนี้ข้าเจ้ายกเลิกบริษัทนี้ละมนเหตุงานแล้วก็เลยปฏิมาแล้วจ้ะเพื่อนๆจ้าโอเคจ้าเข้าไปต่อกันนะจ้าเพื่อนๆจ้าน้ำแห้งถ้าเขาบ่อทรายมาโรยมาหินกวาดมาโรยไปไม่ได้เลยเนี่ยน้ำแห้งกันเพื่อนๆวันนี้น้ำแห้งน้ำไม่ค่อยเยอะตรงนี้ก็ไหลมาจากพูนเพื่อนๆจ้ะมีน้ำลดเยอะเลยจ้ะอุบังเทือป่าไซมอนเด้อพี่น้องกับเจ้าตกได้ตัวเข้าขาโต้เนี่ยตัวเบลเลอร์ถ้าเขาตกได้ล่ะแต่จะต้องมีไอ้อย่างก็ซื้อตัวซื้ออย่างนะเพื่อนจ้ะนี่แล้วมันก็คือซื้อบอกต้องมีบัตรมีตัวด้วยจังตกป่าตรงแม่น้ำตรงนี้ได้แต่เพื่อนๆจ้ะเวลามันขึ้นมาวางไข่เนาะเจ้าก็จะมีช่วงฤดูเปิดให้ตกได้ฤดูปิดบ่ให้ตกนะเพื่อนๆจ้ะตรงเนี้ยเห็นกระเจ้าตกโอ้ได้ตัวบักไงป่าไซมอนจ้ะเพื่อนๆแดดออกรำไรทางด้านนู้นจ้ะเพื่อนๆจ้ะไปต่อกันเนาะส่วนตรงนู้นนะเพื่อนๆจ้ะตรงนู้นก็จะเป็นโรงเรียนอุ่งดมจ้ะโรงเรียนมอจ้ะเด็กน้อยขึ้นม.1 ม.2 ก็จะอยู่ตรงนี้นี่ละมนก็เคยไปเรียนคือการจะย้ายไปย้ายมาโรงเรียนนี่ละมนเพื่อนๆจ้าห้องเรียนหรือชั้นเรียนของนี่ละมนจะย้ายไปย้ายมาอยู่3โรงเรียนอันนี้จะเป็นอุ่มดมนะตรงนี้จะเป็นอุ่มดมจ้ะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นวีดาโกนเนาะตรงเอตรงเรียนอนุบาลเอ้ยไม่ใช่โรงเรียนประถมนี่ละมนก็เคยไปเรียนมาจ้ะย้ายเกือบคู่ปีเพื่อนๆเอ้ยนี่ละมนนะย้ายเกือบคู่ปีช่วงนี้นีละมนเรียนย้ายอีก3โรงเรียนนี่จ้ะย้ายจากเฟิร์สตามาวิดาโกนวิดาโกนย้ายไปอุ่งดมย้ายมาวิดาโกนนี่จ้ะตอนสมัยนีละมนเรียนนะจ้ะเป็นบริเวณนี้เรียนโรงเรียนของนีละมนเพื่อนๆจ้ะวิวทิวทัศน์สวยงามย้อนแสงไหมคะสวยบรรยากาศดีพี่น้องดูนี่เย็นนิดๆโอเคจ้ะเพื่อนๆจ้ะอันนี้ละมนก็ขอฝากคลิปย่างเลาะแถวโรงเรียนที่นี่ละมนเคยเรียนมานะจ้ะ3โรงเรียนจากเฟิร์สสตาร์โรงเรียนอนุบาลป.1 ถึงป.6นะจ้ะแล้วก็ย้ายมาวิดาโกนย้ายมาอุ่มดมนะจ้ะ3โรงเรียนตรงนี้จะเป็นอุ่มดมจ้ะเพื่อนๆจ้ะตรงนี้จะเป็นอุ่มดมตรงนี้จะเป็นวิดาโกนจ้ะโรงเรียนที่นี่ละมนเคยมาเรียนนะจ้ะช่วงมา 2-3 ปีแรกจ้ะนี่ละมนต้องเรียนเอาชั่วโมงมานะจ๊ะไปต่อวีซ่าถาวรนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะ
เป็นไดนี่ละมึงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะขอขอบพระคุณหลายๆนะจ๊ะที่เข้ามารับชมนี่ละมึงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆให้หนูในเด้อเพื่อนๆจ๊ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมาๆๆแต่เพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนอุ่มดอมจ้ะโรงเรียนมอจ้ะจากเด็กน้อยเพิ่นจบป.จบป.1ถึงป.6เพิ่นก็สิย้ายมาโรงเรียนนี่จ้ะเป็นอุ่มดอมจ้ะละมนก็ย้ายไป3โรงเรียนนี่ล่ะจ้ะเพื่อนๆจ้ะอุ่มดอมวิดาโกนเฟิร์สตาร์ย้ายไปย้ายมาจ้ะเพื่อนๆจ้ะห้องมันว่างก็ย้ายมาจ้ะครูเพิ่นพาย้ายเนาะก็ไปที่ประแดนจ้ะเพื่อนๆจ้ะผักคนแก่เลยจ้ะบ้านผักคนพิการเนี่ยคนที่เพิ่นอายุหลายจ้ะที่เพิ่นไปมากบ่ได้จ้ะเพิ่นๆจ้ะนี่ละมนก็เฮ็ดงานมาทำความสะอาดอยู่นี่เนี่ยในบางวันแต่ละอาทิตย์เพิ่นก็ปะปนไปเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะมันก็เป็นโบสถ์เป็นหยังเนาะเนี่ยจ้ะบรรยากาศโรงเรียนของอุ่งดมจ้ะเพื่อนๆจ้ะจะเป็นเด็กวัยรุ่นม.1 ถึงม.6 บ่ประมาณนี้แหละจ้ะเพิ่นๆคล้ายๆบ้านเฮานั่นแหละจ้ะอุ่งดมเนาะวัยรุ่นจบอุ่งดมก็ไปวิทยากรจบวิทยากรก็ต่อมหาลัยต่อสายนั่นสายนี่อ่ะจ้ะเพื่อนๆจ้ะกลับบ้านกันจ้าเพื่อนๆจ้า